วิ่งครับพี่น้องครับผมสวัสดียามเย็นนะครับพี่น้องสวัสดีที่อาจารย์บ้านสวนครับวันนี้ไม่มีกับข้าวพี่น้องเย็นแล้วกลับบ้านสวนไม่มีกับข้าวกันเลยถือตะข่ายใหญ่มาเลยพี่น้องอยากดูครับมีปลานิลไซส์ใหญ่ๆติดไหมครับมีไซส์สวยๆติดบ้างไหมอยากกินปลานิลพี่น้องไอ้ย่าเดี๋ยวลองดูครับตาใหญ่มากครับมีปลานิลติดให้มาไม่ได้ซื้ออะไรเข้าบ้านเลยพี่น้องเลยฮะกับข้าวแบบนี้แต่รู้เหมือนกันว่าปลานิลจะตัวโตประมาณไหนพี่น้องเพราะว่าหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ลงแหลงอะไรเลยเราอยากรู้กันว่าปลานิลใช้สวยไหมวันนี้ไม่มีปลาซิวแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปลาช่อนปลาอะไรเยอะก็เลยดูปลาช่อนงับไปหมดเราอยากดูพี่น้องดูปลานิลปลานิลใช้สวยขนาดไหนปลานิลหนามีอยากรู้ว่าใช้ประมาณไหนใช้สวยWhat?
ำข้าวในบ้านเองตื่นเต้นพี่น้องนะครับจากการดื่มสุดว่านะของตัวเองแบบนี้เยอะนะครับปลานิลหนึ่งปลาคอหนึ่งครับคอผมอ่ะปลาคอผมหนึ่งเหรอปลาคอน้อยใส่สื่อดูใกล้ๆครับมันน่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้แหละครับแต่ว่าอันนี้คือไซส์ที่มันได้นี่นะ3ตัวโอ้เดี๋ยวตัวอ้วนๆครับนินจิรดานะครับนินจิรดาหนูอาหารช่วงนี้กินอาหารฉันแซ่บก็ป่องๆพี่น้องโอเคนี่แหละครับกับข้าวเย็นง่ายๆครับบ้านบ้านแบบสไตล์บ้านสวนพี่น้องอันนี้คือเมื่อก่อนผมไปลงแหนะแต่ถ้าลงมองอ่ะมันจะคัดไซส์ปลาครับปลาจะไม่ค่อยตื่นมากด้วยถ้าลงแหปลามันจะตื่นแต่ว่าตัวเล็กตัวอะไรก็ตื่นเลยอย่างนี้คัดไซส์ปลาพี่น้อง3ตัวเรียบร้อยในบ้านเราตามสไตล์นะครับพี่น้องบ้านนอกบ้านนาบ้านสวนลาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงแหไอ้ลงมองไว้กินไอ้ช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวเช้าจะมีปลาปลาห้วยนี่คือเพิ่งกลับมาถึงบ้านไม่มีอะไรก็จับง่ายๆครับเดี๋ยวรอรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงไว้ที่ห้วยช่วงเย็นนะครับไปแล้วพี่น้อง